ถ้าจะบอกว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงที่มีมลภาวะทางเสียงและทางอากาศสูงนีฮะมันเป็นสิ่งที่มันเป็นอย่างนี้มาเป็นเวลาหลายสิบปีนะครับแล้วดูแรงกิ้งการจัดอันดับในแต่ละครั้งที่กรุงเทพมหานครติดอันดับหนึ่งในเมืองที่มีพอลูชันมีมลพิษมากที่สุดในโลกเนะี่ยมันไม่ใช่ข่าวที่น่าประหลาดใจอะไรเลยดูดูจากจำนวนรถยนต์ รถจักรยานยนต์นะฮะรถบรรทุกรถเมต์ทั้งหมดนะฮะรวมทั้งรถขนส่งมวลชนทุกอย่างเนี่ยการ,การสัญจรไปมาในกรุงเทพมหานครเนี่ยถ้าดูจากจํานวนรถที่มีการใช้กันแล้วเนี่ยและดูจากจํานวนคนซึ่งเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองที่มันเออร์เบไนซ์ขนาดขนาดกรุงเทพมหานครเนี่ยอยู่กันประชากรทั้งประเทศเนี่ยนะฮะในที่สุดก็กต้องวิ่งเข้ามาทางานในกรุงเทพมหานครเนี่ย ดูจากปรากฏการนี้ซึ่งเป็นเป็นปรากฏการณ r b a ์ u z b t n o z a t i o n แบบที่ในประเทศที่กำลังพัฒนามีเป็นเรื่องปกติเนี่ยการที่มลพิษมันแย่ขนาดนี้ที่มีฝุ่นพิษเนี่ยมันไปนมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยงจริงแล้วแต่ว่าภาวะในเวลานี้คือมันเยอะกว่าเมื่อก่อนแต่ถามว่ามันเป็นเรื่องที่น่าตกอ,อกตกใจไหมมันก็ไม่ได้น่าตกอกตกใจมันไม่ใช่เรื่องใหม่ที่เรามีมลพิษทางอากาศซึ่งแย่ขนาดนี้ เพราะฉะนั้นในมุมหนึ่งเนี่ยการตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยมันมาพร้อมกับความที่ตระหนักกันอยู่แล้วว่านี่คือสิ่งที่จะตามมามันเหมือนกับคุณไปอยู่ในดิวเดลีมันเหมือนกับถ้าคุณไปอยู่ในเม็กซิโกซิตี้มันเหมือนกับว่าถ้าคุณไปอยู่ในริโอเดจเนโรนะหรือหรือ,หร,อหรือเมืองต่างๆซึ่งซึ่งมีอัตรามโมลพิษนะไม่น้อยไปกว่ากรุงเทพมหานครซึ่งในโลกนี้ยังมีนะฮะอีกหลายประเทศซึ่งเป็นอย่างนี้ เพราะฉะนั้นในมุมหนึ่งก็เริ่มเห็นใจภาครัฐเหมือนกันที่ว่ามันมีกระแสนในโซเชียลมีเดียรวมทั้งประชาชนโดยทั่วไปที่บ่นเรื่องนี้ตลอดเวลาทุกวันเหมือนกับว่ารัฐบาลจะมีสัพพากำลังและมีอำนาจและมีความสามารถหรือมีศักยภาพที่จะเสกให้ฝุ่นมันหายไป <c oughs> ไม่ว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่เก่งกาจขนาดไหนบอกไว้เลยฮะแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้น อารมณ์อคติที่ไม่พอใจต่อผลงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เข้าใจได้เพราะรัฐบาลนี้มิได้มาจากการเลือกตั้งแต่แการันตีไว้เลยว่าต่อให้เป็นรัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งก็ไม่มีความสามารถที่จะเสกให้ฝุ่นพิษมันละล,ะลายหายไปงนั้นอย่ามาโนเข้าใจเรื่องนี้และเอาไปใส่ในเรื่องเดียวกับเรื่องว่าเฮ้ยต้องทำลายเผด็จการต้องสร้างประชาธิปไตย ถึงเวลาเอาจริงๆไม่ว่านายกรัฐมนตรีคนต่อไปจะแข็งแกร่งขนาดไหนเนี่ยนะฮะฝุ่นพิษยังอยู่ฮะไม่ต้องห่วงฮะมันไม่หายไปไหนแล้วฮะนั่นคือความเป็นจริงของการใช้ชีวิตในกรุงเทพมหานครรถติดน้ำท่วมขังและมีฝุ่นแบบนี้แล้วมันจะมีอย่างนี้ไปอีกนานนั่นคือความเป็นจริง ส่วนมันจะแย่ขนาดไหนแย่ลงไปเรื่อยๆระดับของความแย่อันนี้อาจจะมีการปรับจูนแก้ไขกันได้บ้างให้ค่อยดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าฝุ่นพิษที่มีอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ผลพิษและเกิดขึ้นเพราะฝีมือรัฐบาลน,นี้ผมคิดว่าอาคติตรงนี้ต,ต,ต้องโยนทิ้งไปนิดหนึ่งอันนี้มันไม่ค่อยแฟร์สักเท่าไหร่เพื่อความเป็นธรรมต่อบ,บียกตู่นะฮะ